กันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยแล้วก็พบกันอีกแล้วเจนวิทย์คิดถึงมากเลยเจนเชื่อภาษาวิถีนะครับจำกันได้ไหมไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วนะพี่ป้องใช่ข้ามเดือนข้ามปีนะครับผมวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาคุยคือช่วงนี้ความสนใจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแคมเปญการเลือกตั้งที่นี่บรรดาแคมเปญแคมผมใช้คำว่าแคมเปญคือการรณรงค์ในช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องรื้อหมู่บ้านป่าแหว่งที่เชียงใหม่หมู่บ้านป่าแหว่งทีนี้ข้อสังเกตทำไมวันนี้เราถึงต้องไฮไลท์การเคลื่อนไหวนี้พี่ป้องผมมี 2-3 เรื่องแรกก็คือว่าหลังการเติบโตของโลกออนไลน์นะซึ่งเขาก็จะแซวกันบอกว่าคนที่รณรงค์ผ่านโลกออนไลน์เป็นพวกสร้างปราสาททรายคือน้ำซอกมาพังเลยอ่ะคือไม่มีตัวคนจริงๆมียอดไลค์แต่ไม่มีตัวคนนะครับหลังการรัฐประหาร57เนี่ยนะแล้วก็หลังการเติบโตของโลกออนไลน์เนี่ยการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอ่อนแอลงไปมากไอ้ประโยคในวัดยังไงผมยกตัวอย่างเช่นเราได้เห็นอะไรบ้างพี่บ้องไอ้การชุมนุมคนอยากเลือกตั้งสมัชชาคนจนพีมูฟเสือดำเปรมชัยคนที่จะมาเรียกร้องเรื่องยางพาราถ่านหินอีกอะไรอะไรอย่างน้องเมยอุ้ยลืมไปแล้วเออคือน้องเมยเนี่ยดาราหลายคนโพสต์เยอะนะพี่ป้องหรือเลือกตั้งเนี่ยไอ้แคมเปญทั้งหมดเนี่ยพี่ป้องจะเห็นว่าลักษณะร่วม 2-3 อย่าง1คืออาจจะกระจุกตัวในโลกออนไลน์นะครับแคมเปญบางอันเช่นสมัครคนจนหรือพีมูฟอยู่ในออนไลน์ไม่เยอะเพราะคลาสของคนเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอีกแบบนึงคืออยู่ในกราวเกมเยอะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้พูดไม่รู้แรงเกินไปไหมเราเคลื่อนไหวได้มีการเคลื่อนไหวแต่ข้อสำเร็จเนี่ยไม่เกิดเลยเพราะผู้มีอำนาจไม่ยอมเลยสักเรื่องคือเรามีข้อสังเกตการบางอย่างตั้งแต่รัฐประหาร2557เป็นต้นมาเนี่ยการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันไม่สำเร็จนะครับผมแล้วก็ปฏิกิริยาของฝ่ายรัฐหรือฝ่ายราชการต่อเหตุการณ์การเคลื่อนไหวหมู่บ้านป่าแหว่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลผลิตของรัฐประหารคสช.จริงๆที่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานราชการเนี่ยกลายเป็นว่าตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชนไม่สนใจเสียงประชาชนแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงคำพูดจะละเลยหรือแบบจะโกหกหรือจะแถลงข่าวอะไรที่มันไม่เป็นความจริงก็ได้อย่างหน้าตาเฉยและไม่ละอายเนี่ยทำกันจนกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกทำให้เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในยุคคสช.จริงๆเนี่ยไอ้ก็คือเชื่อเหมือนป้องต่อนิดนึงว่าที่วันนี้ที่เราต้องพูดถึงแคมเปญเนี่ยเพราะมันเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จสูงสุดผมขอใช้คำนี้เลยในการเคลื่อนไหวหลังการรัฐประหารและการเติบโตโลกออนไลน์ของไทยด้วยเหตุผล2ข้อข้อ1ก็คือว่าเราได้เห็นการเรียกร้องในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับพี่ป้องโปสเตอร์ที่จะยกมาวันนี้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันเยอะมากอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2คือมันไม่ได้แค่มีออนไลน์แต่มีกราวเกมโอ้คนไปชุมนุมพี่ป้องเยอะไม่เหมือนตอนสมัยเราสองคนเนี่ยผ่านการเคลื่อนไหวเรื่องเลือกตั้งมาเยอะในออนไลน์เราคึกคืนนะพอไปสถานที่จริงเป็นยังไงแหมก็ตอนโนโหวตโหวตโนอะไรตอนโนน่ะเออคนโหวตได้นิดเดียวเองโหวตโนแล้วเราจัดงานกันอ่ะเรานั่งอยู่บนเวทีพูดอ่ะคนฟังเรากี่คนแต่น่าสนใจว่าอันนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพเราคิดว่ากระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองมักจะสำเร็จเมื่ออยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วถ้าเป็นต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้ด้วยเชียงใหม่คนก็เยอะแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจทั่วประเทศอาจจะเป็นโลกด้วยก็คือถึงที่สุดสรุปอีกนิดนึงก็คือหลังการเติบโตของโลกออนไลน์หลังการรัฐประหาร57ท่ามกลางกระบวนการภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวไปแล้วล้มเหลวบ้างนะภาครัฐไม่ตอบสนองเลยตอบสนองน้อยมากเนี่ยเป่าแหว่งเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับกาวเกมชัดโลกออนไลน์ชัดและทำให้ภาครัฐลังเลนะตอนนี้ยังยื้อกันอยู่เลยนะพี่ป้องเราไม่มั่นใจว่าเขาลังเลมีคำตอบอยู่ไหนไม่สิมีคำตอบอยู่แต่แล้วพูดแบบให้มัน positive ว่าเรายังมีความหวังอยู่ทีนี้ด้วยข้อจำกัดทั้งปวงเนี่ยอะไรทำให้ภาครัฐลังเลเพราะแคมเปญในโลกออนไลน์ที่มันดูเดือดแล้วก็แคมเปญในชีวิตจริงในกราวเกมที่แบบมันตึงตาตึงใจพี่ป้องโปสเตอร์กลุ่มแรกๆที่ออกมามีพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่เขาบอกว่าทำเป็นกราฟิกออกมาเลยนะที่เราพูดทั้งหมดเป็นโปสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นอินเสิร์ตเท่ากับว่าคุณเจวิทกำลังจะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวเปล่าแบ่งในรูปแบบคล้ายกับศิลประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยโอเคยกตัวอย่างแผ่นแรกนะในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสเสมอว่าให้ปลูกป่ารักป่าแต่นี่กลับมาโค่นป่าเป็นร้อยไร่แล้วเราจะไปสอนลูกหลานเราได้อย่างไรอันนึงมีคนเอากราฟิกอันนึงมานะบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองพิเศษจะทำอะไรต้องพิเศษอย่าทำอะไรง่ายๆพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9 16 มกราคม 30แล้วก็คุณโชติเนี่ยคอมเมนต์กับโปสเตอร์ฉบับนี้ว่าพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญแต่พวกที่รับรายได้จากภาษีประชาชนมันชอบดูถูกประชาชนแล้ว
สมมติว่าเขาโพสเรื่องยกอย่างเช่นสมมติว่า Workpoint หรือ Voice TV เนี่ยโพสอะไรเกี่ยวกับเรื่องเป่าแหว่งจะมีคนเอากราฟิกไปคอมเมนต์ใต้เมนต์น่ะพี่บ้องหนึ่งในโปสเตอร์ที่ถูกเอาไปวางไปเม้นเนี่ยคือประโยคนี้มีการอ้างพระราชดำรัสนะครับว่ากฎหมายทั้งปวงถ้าจะทำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงมีความศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกระบวนการเคลื่อนไหวช่วง14ตุลาเลยอ่ะที่แบบเอาอันนี้คือตัวอย่างแต่อีกเรื่องนึงพี่ป้องมันกลับไปเช่นทีมงานป่าแหว่งนะได้ผมอ่านนะครับประมวลภาพทีมเดินเท้าจากสำนักงานศาลยุติธรรมภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์คือมันนอกจากนะ1มีการถวายฎีกาเกือบจะมีสุดท้ายไม่มีนะครับ2โปสเตอร์กลับไปหารัชกาลที่9แล้วก็กลับไปหาเห็นไหมฮะพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์คือดึงกลับไปประเด็นกษัตริย์นิยมกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบหนึ่งใช่ครับผมทีนี้ความไม่แปลกใจของผมก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่คุณการเคลื่อนไหวในไทยเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่อาจจะไม่ใช่แค่เป่าแหว่งเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรืออะไรนะแต่มันก็มีเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่มีการเอาพระราชดำรัสการที่7เอามาเคลื่อนไหวว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่เป็นของประชาชนทุกคนหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็คือเป็นแบบแผนของการเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมในประเทศไทยประเด็นทางการเมืองจะต้องหยิบเรื่องนี้มาปักหมุดเลยนะพี่ป้องแล้วผมเขาบอกว่าพอพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยประเด็นของคุณจะถูกรับฟังอะไรที่เข้าว่าเหมือนแบบสร้างสถานะทางจุดยืนตัวเองว่าใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์หรือว่านำมาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเนี่ยมักจะเชื่อว่าทำให้ประสบผลสำเร็จได้ดีโอเคเราไปกันอีกเรื่องนึงนะก่อนเวลาจะหมดแล้วเบรกหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องดอยสุเทพนะซึ่งสำคัญนะภาษาเหนือและความเป็นท้องถิ่นนิยมความเป็นเชียงใหม่นิยมล้านนานิยมกลับมาอย่างน่าสนใจไหมต้องดูโปสเตอร์แบบนี้ดอยเฮาลงมาเตอะนะครับทีนี้คำว่าลงมาเตอะกลายเป็นพาดหัวข่าวของหลายที่เลยนะลงมาเตอะนะครับหรืออันนี้อ่านหน่อยคนเหนือเนี่ยนะศาลขออยู่กับป่าไปก่อน10ปีค่อยมาว่ากันก็มีคำพูดภาษาเหนือเหมือนกันหูคนเดียวคนเดียวบ่ถามคนเจียงใหม่สักกาแล้วก็บอกว่าลงมาเตอะเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ประเด็นรอบนี้นี่มันท้องถิ่นนิยมก็มานะท้องถิ่นนิยมที่มันน่าสนใจตรงที่มีการปลุกความเชื่อความคิดบางอย่างของท้องถิ่นนิยมกลับมาเยอะมากเลยแม้กระทั่งเป็นเรื่องของกษัตริย์สามกษัตริย์นะก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นกษัตริย์ของรัชกาลที่ล้านนาดูไว้ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็คือไม่ผูกกับสามัญกษัตริย์ในช่วงเวลาปัจจุบันแต่ผูกกับกษัตริย์ที่เป็นล้านนาเป็นเจ้าทางเหนือด้วยจารีตล้านนาซึ่งเดี๋ยวรอบหน้าจะมาคุยกันดีกว่าว่ากระบวนการเคลื่อนไหวโดยยึดโยงกับความศักดิ์สิทธิ์แบบดั้งเดิมแบบจารีตนิยมเนี่ยส่งผลยังไงกับกระบวนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ครับแล้วก็คาดว่าจะสำเร็จหรือไม่กับการที่นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวกลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อกี้คุยกันลมลันพันตูมากเลยเป็นยังไงบ้างคุณเจนวิทย์มันสนุกนะเราไม่ได้คุยกันนานนะสไลด์ที่เตรียมมามีประมาณ50ตะกี้ผ่านไปเพิ่ง6สไลด์ประเด็นครั้งนี้เนี่ยนะผมไม่มั่นใจนะคือประโยคนี้อาจจะพูดเวอร์เกินไปแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะไปค้นต่อนะเป็นการลดทอนความชอบธรรมของสถาบันตุลาการอย่างถึงที่สุดเป็นการลื้อความชอบธรรมของสถาบันตุลาการอย่างน่าตื่นตาตื่นใจแล้วผมไม่เห็นเวฟหรือคลื่นการตั้งคำถามกับสถาบันตุลาการที่ใหญ่โตขนาดนี้โอเคสถาบันตุลาการก็ทำตัวเองด้วยส่วนหนึ่งและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่ว่าคนมันไปปลูกคนเชียงใหม่ไม่ใช่คนเชียงใหม่เดียวคนหลายๆคนในประเทศไทยนะครับที่เริ่มให้ความสำคัญเรื่องท้องถิ่นนิยมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นหลังจากกรณีเสือดำด้วยแล้วกระบวนการเคลื่อนไหวที่นำมาสู่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นการปลุกทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นนิยมยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นในรูปแบบของเชียงใหม่ล้านนาของเขาด้วยพี่บ้องแล้วผมยกตัวอย่างโปสเตอร์นะอันนี้นะนะเมื่อความยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นต่อต้านก็เป็นหน้าที่อันนี้เข้าใจว่าเป็นเพจวิวาทะนะที่เราเห็นกันก็ถูกคำบางคำเนี่ยนะถูกนำมากลับใช้ใหม่ในบริบทนี้ถูกนำไปเป็นภาพใต้คอมเมนต์นะครับเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับป่าแหว่ง
อาจจะไม่ใช่อย่างนี้มันอ้างคำของโทมัสเจฟเฟอร์สันอะแต่คำนี้เหมาะจะเอามาเม้นด่าในช่วงเวลานี้ถูกดึงกลับมาหมดเลยเออดึงหมดเลยนะเอายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งปาวุ้นจิ้นด้วยนะโปสเตอร์นะมีกฎหมายอยู่ในมือแต่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ไร้ซึ่งคุณธรรมนะอันนี้กลับมาได้หนึ่งอันนี้ไม่อ่านไม่ได้แต่อันนี้เกี่ยวกับอันแรกนะครับประชาชนไม่มีกินทั้งหนี้สินยังลุงหลังบ้านท่านใหญ่โตจังอีกทั้งยังได้อยู่ฟรีเงินเดือนก็มากมายไม่พอใช้กันหรือนี่ปลูกเรือนอยู่ทั้งทีเปลืองภาษีประชาชนท่อนต่อไปนะพ่อหลวงให้รักป่าเน้นย้ำมากับทุกคนใหญ่ท่านจึงไม่สนทำให้คนเสื่อมศรัทธาทำตามอำเภอใจตัดต้นไม้ทำลายป่าดอยสุเทพหลังน้ำตาอนิจจานครพิงเฉพาะอันเดียวเนี่ยนะล้อสถาบันตุลาการนะครับยึดโยงกับสิ่งสำคัญของคนไทยหลายเรื่องมากอัตลักษณ์จังหวัดนครพิงอย่างเงี้ยดอยสุเทพหลังน้ำตาแบบเนี้ยนะครับอันนี้ชอบมากผู้พิพากษาท่านหนึ่งที่ตำแหน่งอะไรนะพี่นะเขาเป็นอดีตประธานศาลฎีกาเขาพูดไว้บอกว่าถ้าหากผู้พิพากษาไม่มีที่อยู่ใครจะพิจารณาคดีให้ท่านล่ะครับท่านอาจจะต้องเดินทางไปฟ้องกันที่กรุงเทพทั้งภาคเลยนะครับแล้วโปสเตอร์ที่ออกมาล้อเป็นภาพผู้พิพากษาแล้วถือแบกบ้านอยู่นะเดี๋ยวมันจะขึ้นอินเสิร์ตนะดูแล้วถือมีดอยู่อ่ะคือเอาอันนี้เป็นตัวประกันนะโอ้คือมันคมคายมากเลยนะพี่ป้องนะนี่คือผลลัพธ์ของการที่รัฐทำตัวเป็นศัตรูกับประชาชนก็จะได้อะไรแบบนี้ออกมาที่คนที่ทำงานตุลาการอ่ะอีกอันเรื่องนึงนะบ้านไม่กี่หลังแรกกับได้เห็นสันดานของทั้งระบบหนูว่าเริ่มคุ้มแล้วค่ะไอ้ระบบเนี่ยไม่ใช่แค่สถาบันตุลาการนะโอ้โหเยอะเลยนะแล้วคำว่าหนูเนี่ยมันสะท้อนถึงเยาวชนหรือเด็กนะคนที่คุณถัดไปอ่ะอีกอันหนึ่งนะป้ายนะคุณป้าถือนะทำไมอาชีพตุลาการต้องได้อภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นถึงขนาดต้องยกป่าของประเทศนี้ให้ตอบหน่อยนะไปเร็วๆนะอันนี้คือที่อันนี้ถูกแชร์เยอะมากเลยนะครับที่ให้บทสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็โปสเตอร์นี้เป็นเซตเลยนะผมชอบมากตีมก็คือเพราะท่านคืออภิสิทธิ์ชนแห่งหมู่บ้านป่าแหวกอภิสุทธิชนที่ว่าทำได้หลายอย่างถมลำห้วยได้เปลี่ยนทางเดินน้ำได้นะเขาเปลี่ยนทางเดินน้ำภาษาตัดไม้เป็นประมาณต้นโดยไม่แจ้งป่าไม้แล้วไม้เหล่านี้หายไปไหนนะถากดอยทำลายหน้าดินเปลี่ยนทิศทางไหลของน้ำบ้านป่าแหว่งสร้างลำอะไรนะพี่ป้องสร้างขวางลำห้วยน้ำเสียน้ำปนเปื้อนไหลลงอ่างแม่จอกแหล่งน้ำกินของชาวเมืองนะโอเคอันนี้เวข้ามไปนี่แล้วจบท้ายที่ตรงนี้ป่าแหว่งสันดานโว คือนะเรื่องแรกที่เราคุยกันไปนะเรื่องเกี่ยวกับการใช้สถาบันกษัตริย์ในพื้นที่ทางการเมืองความเชื่อศักดิ์สิทธิ์การีดนิยมแล้วก็ท้องถิ่นนิยมสถาบันตุลาการทีนี้เราจะคุยเรื่องนี้พี่ป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเคลื่อนไหวทางนี้รีวิวก่อนสั้นๆนะเช่นฉันรักดอยสุเทพ19เมษาขอชวนเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่ชาวเชียงใหม่เคารพนับศรัทธานับถือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาเกี่ยวเยอะมากในการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะเช่นแล้วชาวบ้านก็ไปยืนใส่ริบบิ้นสีเขียวแล้วก็บอกว่าไหว้สาคารวะครูบาศรีวิชัยขอท่านปกปักรักป่าดอยสุเทพทำพิธีอะไรอีกมีพิธีกับร่วมบวชป่าโอเคร่วมปั่นจักรยานขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพของทุกคนโอเคพี่ป้องเห็นมันมายังไงไอ้ความศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อว่าทุกกระบวนการเคลื่อนไหวมันต้องมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องมีของแบบแคมเปญปั่นจักรยานหรือเรื่องผีสางนางไม้เทวดาหรือพระสงฆ์อะไรเงี้ยมาร่วมด้วยเพื่อหล่อเลี้ยงให้กับกระบวนการเคลื่อนไหวดำรงอยู่อย่างเช่นเรื่อง6ตุลาก็จะมีเรื่องผีลิฟแดงอะไรเงี้ยเพื่อยืนยันว่ากระบวนการเคลื่อนไหวนั้นคนจะไม่ลืมแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราจะพูดถึงเรื่องหมู่บ้านป่าแหว่งแบบนี้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมของระบบราชการที่เกิดขึ้นความแบบริดรอนอำนาจสิทธิประชาชนที่จะราชการจะอ้างว่ามันเป็นสวัสดิการตุลาการเขาอ้างเป็นสวัสดิการแต่สุดท้ายการจริงหรอหรือว่ามันเป็นการยึดพื้นที่อันนั้นไปโดยฐานะที่เป็นอภิสิทธิชนเพราะว่าถ้าสวัสดิการจริงบ้านเหล่านั้นเนี่ยให้ใครอยู่ให้ตุลาการชั้นสูงหรือว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยอยู่แล้วจะมาอ้างว่าคุณก็ต้องถ้าคุณไม่ให้บ้านชั้นคุณก็ต้องมาฟ้องร้องกันที่กรุงเทพหรือไงก็คือถึงที่สุดเนี่ยประโยคของพี่ป้องก็คือประเด็นทั้งหลายทั้งปวงที่เช่นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นข้อจำกัดของการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่รู้ตัวใช่ขนาดเดียวกันเดี๋ยวก่อนที่เพื่อพูดถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์พูดเรื่องนี้ก่อนคือเราสนใจมากตรงที่มันเป็นเรื่องของระบบมาตรฐานของรัฐบาลคสช.มากที่ก่อนหน้านี้มีการปักปันเขตแดนว่าอะไรเป็นเขตแดนอุทยานไซทองเว้ย
คือรัฐบาลบอกว่าตอนปี2557เลยนะเขาบอกว่าเขาจะทวงคืนพื้นที่ป่ามีนโยบายใช่ไหมก็มีการบอกว่าอันนี้อุทยานนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปไล่ประชาชนที่ทำมาหากินเกษตรกรที่ทำมาหากินในพื้นที่นั้นออกไปเพื่อจะบอกว่าตรงนี้เป็นอุทยานแล้วเกษตรกรเนี่ยไปลุกล้ำพื้นที่เขาทั้งที่การปักปันเขตแดนอุทยานเนี่ยมาทีหลังเขาด้วยอย่างเงี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านป่าแหว่งหมู่บ้านป่าแหว่งพวกนี้มันคนละเรื่องกันเลยทำไมรัฐบาลถึงประวิงเวลาขนาดนี้เว้ยแต่อันนี้โอเคกลับมาอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งคำถามกันซึ่งมันก็มีบทความเขียนมากมายอย่างเช่นของพี่หนุ่มโตมอนใช่ป่ะเขาก็เขียนเรื่องนี้เหมือนกันในแมทเทอร์นะครับผมแล้วก็สิ่งเหล่านี้เราคิดว่าการเคลื่อนไหวกับป่าแหว่งผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันยังกำลังถูกที่คันความจริงเราต้องมาตั้งคำถามกับเรื่องความมีสิทธิชนแล้วก็การที่จะลุกล้ำพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติของหน่วยงานราชการในนามของรัฐอะไรก็ว่าไปเนี่ยคนตั้งคำถามเรื่องนี้แต่เมื่อเราจะพูดถึงเรื่องสิทธิศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็จำเป็นจำเป็นจำเป็นคือนิดหนึ่งจำเป็นในการรณรงค์ใช่จำเป็นในการรณรงค์จะมีบทความมีอะไรมากมายบอกว่าเนี่ยดอยสุเทพนะการทำแบบนี้มันจะขืดเว้ยในการที่ไปสร้างพื้นที่ขืดคืออะไรผมงงมากคือทำให้เกิดความชิบหายไว้ปวกกลายเกณีอปีจันไรอะไรก็ว่าไปแต่ป่ะรวมไปถึงก็แบบมันจะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ดอยสุเทพว่าเป็นพื้นที่รวมศูนย์ศรัทธาทั้งพุทธผีพราหมณ์แอนิมิซึมอะไรก็ว่าไปบ้างหรือว่าเป็นเรื่องของแบบอย่างเช่นการบวชป่าใช่ไหมการบวชต้นไม้อะไรเนี่ยมันเป็นการรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีบางคนบอกว่าดอยสุเทพเนี่ยสิ่งแวดล้อมแบบเขาเรียกว่าระบบนิเวศเนี่ยอุดมสมบูรณ์หลากหลายทางชีวภาพอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งมีความเชื่อว่าห้ามฆ่าสัตว์ในดอยสุเทพถ้าฆ่าแล้วจะเป็นบาปหนักกว่าฆ่าที่คือไอ้สตอรี่พวกนี้ถูกดึงมาครั้งนี้หมดเลยนะถูกดึงมาเพื่อฆ่าระบบราชการทั้งหลายทั้งปวงหมดเลยนะไอ้ความทั้งหมดเนี่ยถูกสตอรี่คือถูกดึงมาหมดเลยอ่ะนะครับแล้วถ้าเขาไม่เชื่ออย่างตุลาการเขาไม่เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่แคร์เขาก็ไม่คิดประแดมกับความเชื่อของพวกคุณหรอกนะความเชื่อท้องถิ่นก็เป็นการเป็นว่าเป็นการโอเคถ้าเป็นท้องถิ่นเท่ากับว่าเชียงใหม่สร้างจารีตท้องถิ่นนิยมซึ่งเราเห็นด้วยแต่ถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าจะพูดถึงเรื่องรัฐกรุงเทพเนี่ยกำลังจะมาสร้างอาณานิคมในพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทำส่วนที่ก็คือเชียงใหม่พี่ป้องบอกมันสามารถเรสประเด็นให้ใหญ่กว่านี้ได้โดยตั้งคำถามตรงๆกับระบบราชการแต่ในมุมมองของชาวบ้านอาจจะเป็นของจำเป็นที่ต้องดึงมาใช้ในช่วงเวลานี้แล้วสามารถเรียกความสนใจระดมหัวใจนะมันมีป้ายภาษาอังกฤษบอกเลยว่าดอยสุเทพนี่เป็นสปิริตของคนเชียงใหม่นะสำหรับคนเชียงใหม่นี่คือเครื่องมือที่จะทำให้ประเด็นของตัวเองระดมคนในพื้นที่ได้เยอะๆจริงนิดเดียวนึกถึง 2-3 เรื่องแวบขึ้นมาเสื้อเหลืองสนธิเอาผ้าอนามัยที่บอกไปวางอันนี้ไม่ผมไม่ไปวางในอะไรนะครับบอกว่ามีคนไปแก้มนที่มีช่วงหนึ่งที่บอกอะไรนะผ้าอนามัยไปวางใต้ฐานอะไรพระรูปอะไรนะแล้วก็เดินในทำเนียบรัฐบาลแล้วเอาน้ำมนมีช่วงหนึ่งที่สนธิกลับไปเล่นเรื่องไอ้พิธีศักดิ์สิทธิ์พวกนี้หรือจะสู้กับทักษิณต้องเอาระฆังจากวัดระฆังมาอย่างเงี้ยนะหรือเสื้อแดงที่เอาเลือดไปเทหน้าบ้านในพิธีสาบแช่งคือมันจะมีทั้งเป็นทั้งปลุกกำลังใจและพิธีกรรมด้วยฮึกเหิมว่าไอ้ที่เราต่อสู้กันอยู่กลางเกมเนี่ยนะยืนอยู่บนฐานล่างเนี่ยมันมีสิ่งที่เหนือกว่าเราช่วยเหลือเราเมตตาเราคุ้มครองเราปกป้องเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะใช่แต่ถึงขนาดเนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าตุลาการเนี่ยหน่วยงานราชการกลุ่มนี้ที่ไปสร้างบ้านตรงนั้นเนี่ยแล้วต้องการจะอยู่อย่าง10ปีหรือจริงจังหรือยาวกว่านั้นแน่นอนเนี่ยเขาเห็นหัวความเชื่อเหล่านั้นไหมอย่าทิ้งคำถามหลักของเราในการเคลื่อนไหวมีการล้อทางการเมืองในยุคอย่างเพจคาราโอเกะอะไรเนี่ยนะโลกนี้ไม่สมประกอบเพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนนะบางเพจบอกว่าไปให้สุดก็คือถ้าเราสร้างถ้าเราแหว่งตรงนี้ต่อไปก็จะแหว่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆทะลุไปถึงจักรวาลนะครับด่วนยูเนสโกเตรียมประกาศหมู่บ้านป่าแหว่งติดเขตอุทยานดอยสุเทพปุยเป็นอันซีนแห่งใหม่ของโลกคือคุณบินเหมือนคุณบินมากรุงเทพถ้าคุณเห็นวัดพระธรรมกายอ่ะต่อไปคุณบินมาเชียงใหม่นะคุณจะเห็นไอ้ตรงนี้เลยอ่ะซึ่งผมว่าเป็นการล้อที่แบบโอเคอันนี้การ์ตูนนะครับสุภาษิตที่เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันนะคาหนังนี่คืออะไรคาหนังนาฬิกานาฬิกาของบิ๊กที่ว่าเนี่ยนะครับแต่คาขาวคืออะไรคือบ้านผ่าเป็นภาพล้อเลียนนะครับสป็อกดาร์คเขาทำเป็นภาพนี้เลยพี่ป้องนะคุณผู้ชมไปดูเองนิดเดียวสีเขียวผมไม่ชอบบอกใครว่าผมเป็นแดงพี่ป้องก็บางทีก็ช่วงหนึ่งอาจจะไม่ชอบบอกใครว่าตัวเองเป็นเหลืองถูกไหมกลัวทะเลาะกับผู้คนไม่กล้าบอกแต่ถ้าเราเป็นสีเขียวนี่โอ้โหพี่ป้องไม่มีใครด่าเลยนะเพราะเป็นสีกลางเป็นสีของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ช่เพราะสีเขียวในสากลเนี่ยกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออะไรเนี่ยจะใช้สีเขียวกันเป็นสัญลักษณ์ของป่าไม้แล้วสนใจที่เจนวิทย์นำมาก็คือว่าทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการล้อเลียนการล้อเลียนเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือและศักดิ์สิทธิ์ของตุลาการเองคือก็คือใช้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะแล้วมีการประณามในพื้นที่จริงนะบอกร้านนี้ไม่ต้อนรับนะคนทำลายป่ามีศิลปกรรมกราฟฟิตี้เชียงใหม่นี่เป็นเมืองศิลปะนะมีกราฟฟิตี้ทั่วเมืองเลยขอคืนพื้นที่ป่ามีการแข่งแต่งกลอนกันนะพี่ป้องซึ่งนิดหนึ่งนะขอเกินเวลานิดเดียวแต่งกลอนเนี่ยแต่งกลอนแบบมีคำสาปแช่งอ่ะสาปแช่งคนอยู่อ่ะผมยกตัวอย่างเร็วๆองค์การอย่างเงี้ยพี่ป้องช่วยผมอันเนี้ยนะยกตัวอย่างนะสาปแช่งให้ชิบหายใครอาศัยให้มรณาลับหายจากโลกาด้วยเหตุมันเข้าเบียดเบียนด้วยมันไร้ยางอายอ้างกฎหมายที่ขีดเขียนทางป่าจนโล่งเตียนสร้างบ้านพักตุลาการคือแล้วมีการแข่งนะบอกว่าขอเชิญชวนนะให้คะแนนงานที่งานเขียนกลอนที่ท่านชื่นชอบนะมีการประกวดมีการประกวดคำไอ้แล้วส่วนมากที่ชนะนี่คือนอกจากระบายความเศร้านะคือด่ากลับแบบสาปแช่งนะนิดหนึ่งนะครับเขาทำให้เทวดานั้นมาอยู่นะครับแต่ไม่รู้หรือว่าเกิดแผลข้าธรรมชาติสร้างสรรค์กำเนิดมาบัดนี้ข้าต้องมีมาลอยแผลเป็นคือผมคิดว่ามันเป็นการประณามที่มันรุนแรงมากนะเออแต่เราก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากำลังจะเคลื่อนไหวอาจจะหลงลืมเรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันที่ป้าบอกว่ามันโดดไปหาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะประเด็นหนึ่งก็อย่าให้หายไปใช่คำว่าอย่าให้หายครับสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นไว้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องความอะไรนิดเดียวครับแล้วก็อันนี้ยกตัวอย่างอันนี้นะเสือดำยันป่าแหว่งความแข็งแกร่งของเงินตรากฎหมายคล้ายกฎหมากฎไร้ค่าจรรยาบรรณพิทักษ์หรือพิฆาตสันติราชชาติสามัญหลานเธอและลูกท่านคงสำคัญกว่าคนไทยก็คือมันไม่ใช่แค่ประเด็นป่าแหว่งนะมันหยิบทุกอย่างเลยอ่ะมันหยิบเคสก่อนหน้าเคสเสือดำเคสทั้งหมดมาเป็นองค์คาพยพของการลงมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจบตรงนี้นะครับแล้วก็ global พี่ป้องผมอยากให้ดูอันนี้ดอยสุเทพ is not just a mountain but the spirit of เชียงใหม่แล้วป้ายวันเคลื่อนไหวภาษาอังกฤษเยอะมากนะครับอะไรนะคัทดาวโอเคผมจบที่สไลด์นี้เพื่อจะแมสเสจอย่างนี้วันที่เขาเคลื่อนไหวกันเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าขบวนการของเขาเนี่ยข้อห้ามในระหว่างการประกาศเจตนานะห้ามป้ายที่มีถ้อยคำหยาบคายหมิ่นประมาทห้ามป้ายสื่อสารโจมตีลากโยงรณรงค์กลุ่มการเมืองไม่เกี่ยวเหลืองแดงนะห้ามก้าวร้าวรุนแรงห้ามชักจูงอันเป็นการขัดขวางแล้วก็ห้ามพกพาอาวุธนิดหนึ่งก็คือกระบวนการที่ถึงที่สุดเนี่ยพี่ป้องไอ้ตอนเหลืองหรือแดงใช่ไหมเหลืองหรือแดงเนี่ยนะมันสีมันมีสีทางการเมืองชัดมากใช่ใช่แล้วตอนนั้นมันไปถึงปลายทางของมันคือการล้มรัฐบาลนะครับใช่จุดประสงค์ในทางกลับกันผมไม่มั่นใจแต่ว่าจะลองเสนอดูก็คือว่าประเด็นทางป่าแหว่งบิ๊กวิชั่นของเสื้อเหลืองเสื้อแดงคือล้มรัฐบาลนะครับเสื้อเหลืองไม่เอาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเสื้อแดงไม่เอาความธรรมสองมาตรฐานแล้วบิ๊กวิชั่นของโกเป้าหมายผมใช้คำว่าป่าไม้ของต้นไม้เรื่องป่าแหว่งคืออะไรคือเราเห็นเขาใช้ต้นไม้เยอะมากเลยนะสถาบันกษัตริย์ก็ใช้สีก็ใช้สิ่งแวดล้อมก็ใช้ชาด่าสถาบันตุลาการก็ด่าอะไรอีกอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ใช้คือมันมีต้นไม้เยอะมากอะไรคือป่าที่คุมทั้งหมดอยู่นี้นะครับผมลองเสนอดูก็คือจะเป็นเรื่องไหนก็ได้แต่ว่าที่ผมเห็นเป้าหมายโดยที่มันสำเร็จโดยที่เขาไม่ผู้เคลื่อนไหวอาจจะไม่เชื่อตามที่ผมก็ได้หรือที่พี่ป้องเสนอก็ได้เนี่ยคือการรื้อถอนความชอบธรรมของสถาบันตุลาการที่ใหญ่โตมากที่สุดในเมืองไทยใช่สถาบันที่เก่าแก่และยาวนานมากเลยนะสถาบันนี้ไม่มีใครตั้งคำถามเลยอ่ะที่ผ่านมาไม่มีไม่มีเลยแม้กระทั่งเคสตุลาการพิวัตรที่มันจะไปถึงจุดที่มันถึงจุดแหลมคมก็หยุดใช่แต่ครั้งนี้คือไม่ได้ด่าระบบราชการอย่างเดียวนะแต่ด่าทางกระบี่อ่ะวิจารณ์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมไม่มั่นใจว่าปลายทางจะเป็นยังไงซึ่งพี่ป้องก็บอกว่าปลายทางก็น่าเป็นห่วงถ้าเกิดเราเป๋อยู่แต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาเคลื่อนไหวกันยกป๊อปคัลเจอร์มาทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหัวใจคนเชียงใหม่อะไรเหล่านี้หมดองค์คาพยพเชียงใหม่ล้านนาแล้วเนี่ยถ้ายังสร้างกันอยู่แล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยยังยื้อแล้วก็ปล่อยปละละเลยแบบนี้อยู่เนี่ยมันก็เห็นแล้วเราว่าเขาว่าเห็นหัวประชาชนมากน้อยแค่ไหนนิดเดียว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 
ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จจะเอฟเฟกต์ต่อการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในไทยอย่างรุนแรงด้วยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมพอครั้งนี้มันดึงเครื่องมือมาจนไม่รู้จะดึงอะไรแล้วอ่ะมันดึงมาหมดมาเยอะมากมันเหมือนมันเทหมดเลยดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมาหมดแล้วอ่ะถ้าเรื่องนี้ไม่สำเร็จไปถึงขั้นรื้อไม่ได้เนี่ยการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในไทยอ่ะพี่ป้องจะเหนื่อยมากเพราะเรารู้ว่าแม่แบบที่เราทำกันเนี่ยล้มเหลวนี่แหละครับรายการมาเหตุเพื่อไทยแล้วก็ดูกันว่ากระบวนการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะจบลงยังไงสวยหรือไม่สวยสวยแบบใครสวยเราหรือสวยเขาครับสวัสดีครับขอบคุณครับ